สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทที่10เท่าไหร่แล้วนะลืมแล้วแต่โอเคนะครับอีเวนต์อยู่ข้างหน้าเรานี้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปกันเลยนี่ไงเสียงชาวบ้านที่นี่พวกเธอเป็นใครเนี่ยพวกเราเป็นคนของเดอะดอนเรามาช่วยทุกคนจริงเหรอจริงใช่ไหมเนี่ยคำขอของพวกเราไปถึงพระอาทิตย์แล้วสินะพระอาทิตย์เหรอจะรู้ได้ไงว่าของจริงเป็นเด็กแท้ๆทำไมรอดมาถึงขนาดนี้ได้ไม่มีทางรอดมาได้ขนาดนี้หรอกแต่พูดไปก็ถูกอะว่าเขาถืออาวุธแปลกๆด้วยแล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่ต้องห่วงพวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกคุณนั่นแหละแค่เรามีพลังในการต่อสู้เท่านั้นเองรอก่อนนะเดี๋ยวจะปล่อยไปจากที่นี่เองอย่างที่อลิสบอกนั่นแหละพวกเรามาที่นี่เพื่อสู้กับพวกนั้นและจะพาทุกคนออกไปอย่างปลอดภัยถามจริงเอาละงั้นก็จัดแบบอลังการไปเลยคุณอาคาซากินอย่าไปโดนแบบคนข้างในเขาล่ะฉันจะไปพลาดอย่างนั้นได้ยังไงเล่าเอ้าทุกคนเริ่มเลยทุกคนถอยไปก่อนเอ้าฮึบเดี๋ยวอลิสโอ้โหมาแล้วในแม่เหรอโอ้โหแล้วมาถูกจังหวะซะด้วยอะไรอ่ะทำไมรอบๆมันมืดไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะงานเข้างั้นถอยก่อนไม่อย่าทิ้งเราไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวกลับมาเออไอสัปดาห์ที่จะมาเนี่ยมันไม่มันกระทืบพวกเธอหรอกใจเย็นนะโกหกรู้อยู่แล้วว่าแล้วเชียร์สุดท้ายก็ไม่ให้ความหวังแล้วก็ทิ้งเราไปดูพวกเขาสีตาเรื่องแสงแปลกๆด้วยอย่าไปโดนมันหลอกนะพวกนั้นมันปีศาจจะเย็นใช่ไอ้พวกนี้มันเป็นเพื่อนกับเมย์ฉันไอ้พวกมาเช่นนั่นเลยพยายามจะหลอกพวกเราอยู่นะไม่ใช่สักหน่อยพวกเราไม่ใช่ปีศาจอะไรนะเชื่อพวกเราสิเดี๋ยวจะพาหนีออกไปเองอะใครจะไปเชื่อลงได้เหรอที่นี่มันมืดลงทันทีแล้วตั้งแต่ที่พวกเธอมาที่นี่เนี่ยโอ้ยเย็นๆลูกเป็นปีศาจแท้ๆพยายามจะใช้ลองใช้พวกเราอีกพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของมิจิรุเลยดีไหมทุกคนพวกเขาเรียกท่านหญิงโอฮิเมะด้วยอีกชื่อหนึ่งด้วยเห็นได้ชัดเลยว่ามันคนละฝั่งกันคาโกยะฮิเมะไม่เป็นไรนะพวกเขาไม่ทำอะไรเธอหรอกแต่ว่าทุกคนเราชิ่งก่อนดีกว่าไปเร็วเข้าถ้าโดนดักทางตอนนี้ก็จบแน่ไม่ได้มันมาแล้วโอ้ยก็ต้องหาทางเลี่ยงหลบเอาโหนายแม่เมื่อกี้มันพูดชื่อคางูย่าเหรอนายแม่นี่ก็พาไปตอนนี้หลบก่อนดูแล้วน่าจะข้างหน้ามันคืออะไรคืออะไรดูไม่ออกหันหลังสิแค่นี้ก็พ้นแล้วเนี่ยแค่นี้ก็พ้นแล้วเนี่ยโอ้เหมือนจะหนีพ้นแล้วนะคือก็สลัดพ้นจนได้แล้วคางเยฮิเมะไม่เป็นไรนะสบายดีเหรอคนพวกคนเมื่อกี้นะเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาแค่กลัวอยู่เท่านั้นเองก็จริงนั่นสิ
ขาก็แค่หวาดกลัวอยู่ก็มองได้แค่นั้นแหละกับการพวกเขารู้เกี่ยวกับเรื่องของภาคีพระอาทิตย์ซะด้วยแปลว่าพวกภาคีเคยมาที่นี่มาก่อนเนาะแต่ว่าแล้วทำไมพวกเขาถึงอย่างนั้นได้ล่ะเออมาไกลขนาดนี้ได้พวกเขาไม่ได้ไม่พวกเขาไม่ใช่องค์กรติดอาวุธอะไรไม่ใช่เหรอก็นั่นนะสิฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของภาคีนั้นมากเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าพวกพี่ๆเขาก็เป็นคนดีนะพูดดูแล้วเมื่อกี้โอเยยูบิฮิเมะพูดว่าพูดชื่อมิจิรุเหรออ๋อใช่คือเรา3คนโดน2คนนั้นเก็บมาเลี้ยงน่ะก็เลยรู้จักกันมานานแล้วงี้นี่เองตอนพวกชิราโยกิยังเด็กๆอ่ะมันเป็นที่ที่สว่างไสวแล้วก็ดีด้ามากๆเลยภาคีพระอาทิตย์เหรออืมนึกว่าแต่มีเรื่องแบบการเขาเรียกว่าอะไรนะมีแต่เรื่องศาสนาเรื่องคำสอนอย่างเดียวซะอีกแต่จะว่าไปคือว่าเมื่อกี้ชิราโยกิฟังผิดหรือเปล่ามันพูดใช่ไหมอ่ะในแม่เมื่อกี้พูดชื่อของคุณคากุยะด้วยเราเห็นบอกว่าจะจับด้วยก็ไม่น่าพูดเท่าไหร่หรอกเนอะชิราโยกิฮิเมะคืออย่าเพิ่งคุยดีกว่าเรื่องเนี้ยขอโทษค่ะทีนี้ก็2ตัวแล้วเหรอเนี่ยมันมีเครื่องส่งสัญญาณเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะนะในแม่จะพูดได้ไม่ได้ก็ช่างมันสิอย่างที่โอยายูบิพูดแล้วตอนนี้ต้องหาคอให้เจอแล้วก็ทำลายในแม่ก่อนต้องทำลายคอแล้วก็ต้องรีบทำลายก่อนไม่งั้นเราจะเจอในแม่เมื่อไหร่ก็ได้นั่นสิโทษทีเพราะฉันดันชวนพูดเลยก็เลยออกนอกลู่นอกทางจนได้ไม่เห็นเป็นไรนี่นะอลิสเองก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบดูคนเก่งเป็นห่วงคนได้ไงอีกอย่างเลยแต่ให้ตายเถอะมาขนาดนี้คิดแล้วยังขึ้นเลยเนี่ยว่าทำไมต้องหนีอีกเนี่ยก็นั่นนะสิเราก็ควรจะหาคอเจอให้เร็วแล้วก็ทำลายมันดีกว่าไหมเอาละงั้นก็ตกลงกันแล้วนะทีนี้เราก็ต้องระวังด้วยล่ะทุกคนฟังนะตอนนี้เราต้องทำลายคอให้ได้อลิสแจ็คคอยตามดูคางูยะด้วยนะได้เลยไปงั้นเราก็ต้องวิ่งหาให้เจอก่อนที่เราจะเจอไนท์แมร์อีกเอาล่ะวิ่งหายาวกูเลยทีนี้ในขณะที่ผมกำลังนั่งเปิดแมปอยู่นะครับผมซึ่งยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เลยจริงๆ2ทางนั้นน่าจะทางไปฟาร์มเลยนะเพราะงั้นทางไปต่อน่าจะแถวนี้แหละไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไหนมีอะไรหึนี่มันทำไมเหรอชิราโยกิอ๋อทำตกสินะเนี่ยไม่ต้องห่วงก็แค่เตะทิ้งไปแบบนี้เห็นไหมหายไปแล้วเตะอะไรขอบคุณทำไมเหรอชิราโยกิฮิเมะคุณแจ็คขอโทษไม่ต้องเป็นห่วงเนอะเหรอเมื่อกี้นี่มันกระจกเหรอคือจริงๆชิราโยกิกลัวกระจกมาตั้งแต่เด็กแล้วสโนไวท์กระจกวิเศษนี่เรื่องสโนไวท์หรือเปล่าผมจำไม่ได้ฮะกระจกเหรอค่ะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอเห็นกระจกทีไรแล้ว
มันรู้สึกไม่ดีงั้นเหรอเจ้าตัวก็ไม่รู้หรอว่าทำไมบางทีอาจจะเป็นอาการประหลาดเหมือนที่เรามีก็ได้มั้งอ๋อเออที่อาการประหลาดที่พูดถึงอย่างเงี้ยเออที่แจ็คบอกว่าแจ็คอยากจะปีนู่นปีนี่นักหนาเนี่ยเพราะว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ถูกไหมปีต้นถั่วเออผมเลยว่าน่าจะคอนเซปต์เดียวกันละมั้งแต่เดี๋ยวดูว่าเขาจะอธิบายยังไงแต่ไม่เป็นไรแล้วมีผู้พี่ๆเขาอยู่ด้วยตอนนี้เรารีบไปต่อกันเถอะงั้นผมจะจำไว้แล้วกันนะว่าเธอไม่ถูกกับกระจกนะถ้าผมรู้อีกผมก็จะช่วยได้อีกคุณแจ็คขอบคุณมากเลยค่ะพูดแค่นั้นหนูก็ดีใจแล้วเกินไปแต่ว่าไม่มองกระจกมันจะไม่ยากเอาหรือเนี่ยแบบว่าอย่างตอนเช้าเนี่ยก็มันก็มีบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าคุณพี่เขาคอยเช็คคอยดูให้อ่ะคือฉันก็รู้สึกขอบคุณผู้พี่ๆเขาเสมอนั่นแหละเอาล่ะทีนี้ไปกันดีกว่าฮันนั่นสินะโอ้ดูจะสนิทกันมากเลยเนี่ยพวกนี้โอ้เรื่องสั้นๆแต่ว่าเก็ตได้มาต่ออ้าวแล้วเราก็มาเจออีเวนต์ย่อยอีกแล้วนะครับผมกว่าจะเปิดแมปได้แก้พัซเซิลที่ปวดหัวใช้ได้เลยแต่โอเคไหนมันคืออะไรหึฉันขอบคุณคุณแม่มากๆเลยที่แพ็คข้าวแพ็คของให้ฉันเมโม่เหรอมันเขียนว่าอะไรเหรอเอามาดูหน่อยสิอ่านไม่ทันด้วยเย้ยไหนดูสิก็ขอบคุณคุณแม่ที่คอยเขาเรียกว่าอะไรนะแบบห่อข้าวกล่องให้แต่ว่ามันไม่วันนี้โดนดุเรื่องเกี่ยวกับว่าออกไปสำรวจกับหัวหน้าทีมอะไรเลยเนี่ยดูยังไงก็ประหลาดนะคะเนี่ยแปลว่าคุณแม่ที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชวนเขาเรียกว่าอะไรนะชวนแบบชวนน่ารำคาญจริงๆก็ได้ตอนเมื่อก่อนเนี่ยข้าก็พอจะเข้าใจเออเราก็เข้าใจได้เหมือนกันว่าเราโดนดุอยู่บ่อยๆเอ้ารู้ตัวดีนี่主義と主義の仁義なき戦いになりそうだと言ったんです。ก็ค่ะเราก็แค่จะบอกว่าเราเป็นสายซัพพอร์ตทำงานง่ายๆอะไรไม่เกี่ยวมันจะเป็นไม่ทำอ๋อでもแต่ว่าそうねนั่นสินะどちらかというとこれを書いた人がとても可愛い人のような印象บางทีมันก็คิดได้เหมือนกันใช่ไหมว่าไอคนที่เขียนเมโมนี่น่ารักมากเลยเนี่ยน่ารักเหรอเอใช่ถึงมันจะเป็นการบ่นก็เถอะแต่มันเหมือนเขียนเอาไว้ให้สำหรับ in passing แปลว่าอะไรนะจะว่าไงดีรู้สึกอบอุ่นดีนั่นสิแปลว่าคนๆนี้เนี่ยต้องแบบว่าเคารพในความรู้สึกของคุณแม่มากแน่เลยก็นั่นแน่สิเห็นไปได้เหมือนกันเห็นด้วยเหมือนกันหมดเลยถึงแม้จะโดนดุบ้างก็เถอะนะออกไปสำรวจกันสองคนนี่กล้ามากเลยนะเนี่ยอันนั้นฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันก็การที่เขียนทิ้งไว้อย่างนี้ก็น่าจะดูเฮฮาดีนะทั้งสองคนนั้นแต่ว่าทั้งเขาน่าจะไปแล้วก็ได้นะก็อยากจะเจอดูเหมือนกันคุณเจอเมโม่เก่าโอ้ว้าวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเป็นไปได้ว่ะคือต่อให้แมปมันใหญ่ก็จริงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเล่นสบายกว่ามันเล่นง่ายกว่าตอนที่เราวิ่งหาในฉากที่เดินแล้วเยอะเลยฮะโอเคไปเราเจอคอแล้วครับไม่โดนไนท์แมร์วิ่งไล่เลยฮะนี่น่ะเหรอคอเอาละถ้าทำลายเจ้านี่แล้วก็เผชิญหน้ากับเจ้าไนท์แมร์นั่นได้แล้วจริงเหรอเนี่ยดูให้ดีล่ะเจ้าหญิงจอมขี้เกียจคนเราไม่เหลืออะไรต้องกลัวแล้วไนท์โตเมะดา
นายแมนนี่นะมันตามเรามาจริงด้วยไม่ต้องห่วงนายมีเวลาอยู่ทุกคนเออตีให้แตกเลยออกมาจริงๆด้วยคุณคาโกยะไม่ต้องห่วงมันเป็นพวกมาเชนที่ปกป้องคออยู่ใช่แบบนี้ก็มีด้วยรอก่อนนะเดี๋ยวก็จัดการให้ไวแล้วก็ทำลายคอต่อเลยเออไม่ต้องออกมือกันแล้วคาโกยะฮิเมะมาอยู่ข้างหลังลุยกันเลยประเด็นคืออะไรไหมคุณลืมเซฟว่ะคุณลืมเซฟว่ะแต่ไม่น่าเป็นไรหรอกไม่น่าเป็นอะไรหรอกใช่ไหมเนื้อยิงฟื้นก่อนยิงฟื้นเสร็จปุ๊บเราอิมแพคช็อตไปบัดคลิปเราจะไปกันไวๆถ้าแรงๆเหรอก็ดีลเดเมจทูเอนิมี่ไลท์นิ่ง799 799แล้วก็666อุ้ย400เฮ้ยได้อยู่ต่อให้มันจะติดคลิกก็ตามโอ้โหชมพูกันทุกคน Darkness อย่างนั้นเหรอทำไมมีท่าหวานมาด้วยไม่เห็นรู้เรื่องเลยไหนลองดูเอาท่านี่เหรอเขาเรียกว่าท่าไหนนะไม่มีดาเมจเหรอท่าใส่นี่ใช่โอ้ยได้อยู่ติดใส่ศัตรูแต่ว่าเห็นแล้วไงต่อไม่รู้โอเคเราจะไปเร็วๆหน่อยแล้วกันไลนิ่งขาเข้าไปอลิสบัดคลีฟคนนี้ฮิลสักก่อนดีไหมนะฮิลหน่อยฮิลหน่อยโอเคแจ็คชาร์จเลือดไปก่อนเอ้าวนกลับมาอีกรอบนึงอิมแพคช็อตตี2ทีตีคนเดิมซะด้วยตีคนเดิมซะด้วยสตันไหมสตันเบิร์สไม่แรงเท่าไหร่ไม่เป็นไรไลนิ่งช็อตเสร็จฮิลอลิสตาอลิสบ้างแล้วทีนี้เรามาสการ์เซริเลกรัชดีวะเลกรัชไป501 400แรงมากโอเคไม่ใช่แจ็คกดผิดช่างมาเถอะไม่เป็นไรหนีกีกันเตส400เข้าไปโอ๊ยเริ่มคืนร่างกับทุกคนช็อคบลาสแล้วก็ปลัดเมนูเวอร์เสร็จปุ๊บบับสักนิดนึงนี่เลยแจ็คแมรี่กันยิงฟื้น SP ให้ใครใช้เยอะนี่อุ๊ยแอร์สแลชตีหมู่ซะด้วยโอ้โหโอ้โหมันมีท่าใหม่ฮ่าเรียบร้อยนี่นิดหนึ่งเวลอัพกันนิดหน่อยๆแต่โอ้โหตีกันเลือดสาดสุดๆเลยต้องทำลายคอแล้วเรียบร้อยไม่ต้องโดนไนท์แมร์วิ่งไล่แม่กรีดร้องเสียงนี่มันไม่เป็นไรพอเราทำลายคอไปเจลมันจะร้องอ่ะให้ตายสิตอนที่ได้ยินตอนแรกตกใจแทบแย่เลยแต่ป่านนี้ไม่ต้องมาเห็นใจกันแล้วเจ็บปวดเลยละสระจริงๆเราก็บางทีเราก็ลืมนะว่าเจลก็เป็นสิ่งมีชีวิตก็เจลจะมีชีวิตหรืออะไรก็ช่างมันเถอะยังไงเราก็ไม่ต้องสนอยู่แล้วนี่อย่าประมาทเหรอขอโทษเอาไปคุยเล็กน้อยกันทีหลังในเมื่อคอเราทำลายไปแล้วอีกเดี๋ยวไนท์แมร์มาแน่นั่นสิเราต้องระวังตัวกันดีกว่าต้องดูด้วยว่ามีคนที่ถูกขังอยู่อีกไหมแม่ตัดไปได้แป๊บนึงก็จะอีเวนต์เล็กๆน้อยๆอะไรอีกแล้วไม่รู้ไหนดูก่อนนะครับเมลเคนの死体ってよくあちこちで見かけるけれど。นี่มีศพนี่เห็นศพพวกมาเชนเพียบเลยเนี่ยแต่ว่าศพพวกนี้มันสยองยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนท้องมันระเบิดถูกเปิดออกถ้าไม่ใช่มีคนฆ่า
คิดง่ายๆกับการมันคือการลอกคราบหรือเปล่า動物たちの場合は先に獲物の内臓を食べる場合があるというけれど。ฉันเคยได้ยินว่ามันมีสัตว์ตามป่าที่ออกมากินด้วยนะแต่ว่า動物ってそうなんですか？สัตว์เขาทำอย่างนั้นกันด้วยเหรอใช่ใช่書いてあったわ。ก็ตามที่หนังสือเขียนไว้อะนะ。勉強家だよね。หูอลิสนี่สายเรียนนะเนี่ย。คือว่าเหมือนเดิมみたいなの。ก็แค่ชอบอ่านหนังสือเฉยๆคืออ่านแล้วมันก็สงบใจดีก็แค่นั้นเองโอคาเนะとは正反対だね。โอ้โหตรงกันข้ามกับพี่อากาศเลยเนี่ยก็私は体を動かしてなんぼだからね。ฉันสายแบบว่าสายดีด้าออกไปเต้นมากกว่าอืมยกกะเมเมเรนอนเก่งมากแต่ว่าจากข้างในเหรอเมลเฮน同士でも食い合いをするものなのかしら。พวกมาเชนเนี่ยกินด้วยกันเองหรือเปล่าอืมไม่เคยเห็นเลยฮะแต่เครื่องบินผ่านมาชิตาイってだけで言えばさคือในเมื่อมันเป็นศพอะคือจะมีใครฆ่ามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะเครื่องบินยังอยู่ใช่เหรออืมทุกคนก็จากที่ได้ยินมาเมื่อก่อนในเดอะดอนเนี่ยมีคนที่เก่งเยอะเลยนะ15 年前に塔の探索をしたという人たちね。หมายถึงคนที่ออกไปสำรวจที่หอคอยเมื่อ15ปีก่อนเนอะอืมใช่ยังไงซะまだなかった頃だから。มันก็ก่อนสมัยจะมีทีมโลหิตอีกหน่วยโลหิตทุกคนสู้กับพวกมาเชนได้อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็เลยสร้างเขตขึ้นมาก็เลยสร้างเขตปลดปล่อยออกมาได้โหคนสมัยก่อนนี่เก่งมากเลยเนี่ยใช่話を戻すけどさกลับไปที่หัวข้อเราดีกว่าอ๋อต่อให้จะไม่ใช่คนที่เก่งจ๋าเนี่ยแต่ว่ายังไงซะเราเอาพวกลุมเนี่ยก็น่าจะจัดการมันได้นะใช่เหรอคาโดวัตซังว่าเก่งですよね อย่างคุณคาโดวากินี่ก็เก่งนะนั่นสินะเพราะว่าเองก็ฝึกเองในการจัดการมาเชนด้วยตัวเองเลยล่ะไม่ใช่เรื่องน่าคุยเท่าไหร่เลยก็เขาก็ถือว่าน่านับถือนะแบบว่าพยายามเก่งก็จะว่างั้นก็แต่ว่าคุยอย่างนั้นแล้วเราก็ยังไม่รู้เรื่องศพพวกนี้อยู่ดีเนาะผมว่าเดี๋ยวเราจะเจอสนาร์กในเร็วนี้แน่เลยว่ะในเมื่อเขาขู่มาขนาดนั้นเขาบอกเล่ากันขนาดนั้นว่ามันน่ากลัวเพราะงั้นเซฟซ้ำอีกทีแล้วกันกันเผื่อกันเหนียวไว้ก่อนกันเหนียวแล้วเมื่อไหร่จะหายแบบหายเหนียวพูดเลยเนี่ยโอ้โหยังไม่ทันอะไรนะครับผมเจอแล้วนะครับแล้วดูถ้าจะมีโจทย์ใหญ่ซะด้วยนะครับมีลานให้เราแบบนี้มีลานให้เราแบบนี้น่าจะเป็นประเด็นของคางุยะหรือเปล่าหรืออะไรบางอย่างนะครับผมแต่ว่ามาอ้อน่าจะเป็นที่โหลดฉากใหม่แล้วหรืออะไรโหลดฉากใหม่จริงด้วยที่นี่มันหอคอยใหญ่เลยอ่ะโอ้โหแล้วมีเสียงซะด้วยโอ้แล้วมันวิ่งใส่จ้ะเหรอเอ๊ะจู่ๆข้างรอบข้างก็มืดเอ้าตัดบทไหนแม่มีแต่ต้องลุยแล้วเคจงเคจงนี่สเตซาชิอาเกมัสวะเฮ้ยต้องกระทืบจับตัวพามามันพูดอีกแล้วนี่เนี่ยหลังจากที่เห็นคางุยะคางุยะอย่าไปคิดมากเดี๋ยวพวกเราจัดการเองไม่ต้องห่วงคางุยะฮิเมะทุกคนฮะอะไรเลยเนี่ยพื้นมันไม่ใช่เราไม่ต้องห่วงตรงนั้นสิทำไมอ่ะคืออะไรยังงงอยู่เดี๋ยวโหนี่ก็ร้องมาเชียวนี่มันในแม่มันขยายตัวเหรอโอ้โหมันเรียกชื่อซะด้วยยังไงก็ตามเราหนีเข้าไปข้างในเถอะเอ้าจะหนีเข้าไปข้างในทุกคนเร็วเข้าอุ้ยนี่มันเหลือเชื่อคือเป็นแบบนี้
ยาられてしまうわอย่างนี้โดนหอคอยนี่ทับด้วยแน่เลยไม่ต้องพูดก็รู้แล้วนะทำยังไงดีล่ะเราควรถ้าเกิดว่าเจ้าอะไรนะเจ้าหอคอยนี่มันทนแรงกระแทกได้แล้วก็ถ้าเราขึ้นไปอยู่ข้างบนปีนขึ้นไปข้างบนก็ลองขึ้นไปข้างบนดูแต่ว่าถ้าเกิดมันถล่มขึ้นมาล่ะใช่ไม่มีอะไรประกันได้สักหน่อยเพราะงั้นคืนอยู่ที่นี่แล้วก็มีแต่จะตายต้องปีนขึ้นไปก็ได้เอ๊ะโอเคจัดการเอ๊ะเขาจะไปไหนนะตกลงแล้วนะขึ้นไปขึ้นไปเลยงงเดี๋ยวนี่มันอะไรอีกอะไรเนี่ยเจ้าอุปกรณ์นี่ก็ดูเก่าใช่ไหมเนี่ยยังจะวาดมาดูอีกเหรอถ้าเราใช้สิ่งนี้แล้วก็เราอาจจะกำจัดเจ้านั่นได้ก็ได้แต่ว่าแล้วจะใช้มันยังไงอ่ะผมมีแผนอยู่มีแผนแล้วไม่บอกด้วย whatจะมีไนท์แมร์ตัวใหญ่นะครับที่คุณจะสามารถจัดการเจียนได้จะเป็นแผนที่พิเศษสำหรับการต่อสู้ซึ่งแผนที่นี้จะแยกชั้นนะครับและมันทำให้คุณสามารถที่จะทำลายบางส่วนของไนท์แมร์ได้นอกจากการมันจะดรอปคริสตัลมาซึ่งเอาไว้ใช้สู้กับพวกมันเองถ้าตีแตกแล้วหอคุณสามารถตามหากิมมิกต่างๆนานาได้เพื่ ใช้ประโยชน์ได้ในการต่อสู้นะครับก็ว่าอยู่มันถึงมีบางฉากเว้ยที่แบบว่ามันสามารถสับให้หนามขึ้นมาจากพื้นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเลยเหรอนี่นี่เองอาจจะใช้ได้ก็ได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจหรอกแต่ต้องเวิร์กแน่คางุยะโอ้นี่ก็ร้องมาใหญ่เชียร์แต่เอาจริงๆเลยนะต้องลองเล่นดูแล้วกันขี้เกียจเดี๋ยวช่วยไม่ได้กากุยะเราจะรีบจัดการแล้วก็กลับไปนอนแล้วทุกคนลุยกันเลยลุยอ้าวเดี๋ยวมันขึ้นว่าอะไรเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มันบังคับหันเฮ้ยเดี๋ยวเองจะขยับเร็วเกินไปมูนโปรเทคชั่นไอ้สีนี่คืออะไรเนี่ยงงเดี๋ยวนะโอเคเอาบัตรตีไปก่อนไม่น่ายากอ้าวโอ้โหต้องเข้าอันนี้พอดีนี่ท่าใหญ่ไปเลยโอ้โหแล้วเพลงมาแบบอย่างเดือดเอ้าไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่มันฉากสู้นี่หว่ายังไอ้นี่อยู่เลยยังไอ้นี่อยู่เลยโอ้ยอย่าบอกเอ้ยอย่าบอกนะมันโอ้มันอ๋อมันตัวใหญ่อยู่ข้างนอกไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหจะเจอดักตีอีกบุ๊กแบทเทิลเนาะคืออะไรไม่รู้แต่ว่าจังหวะนี้เราสร้างเลือดแล้วเราโอ้โหไม่ทันไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรปัดคลีปไปโอเคดับเบิ้ลบรีฟเลยแล้วกันโอ้โหถึงก็ไม่น่ากดเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนชมพูอยู่หมดแล้วโอ้ยยังทำไมเองถึกโอเคอลิสเฟลอัพแล้วก็เดี๋ยวไม่ใช่เดินหน้าคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะยิงเอ้ายิงได้หมดเอ้ายิงให้หมดเลยแล้วกันถ้างั้นอ่ะคืออะไรไม่รู้แต่ยิงได้ก็ยิงให้หมดเลยแล้วกันเอ้าไอ้เทิร์นใช่ไหมนี่ไอ้แอคชั่นเทิร์นข้างบนมันจะวนมาไอ้นี่มันจะวนมาทับเราเดี๋ยวนะมันไม่มีแมปนี่หว่าแล้วต้องทำยังไงไฟเขียวหมดแล้วแต่ว่าเอ้ยอ๋อมันแล้วมันไม่บอกด้วยโอเวอร์โหลดมัลฟังก์ชันนั่นนี่อันนี้คือขึ้นไปได้เอาขึ้นสิขึ้นเสร็จโดนโจทย์เลยวะเนี่ยโอ้โหยังไม่โดนโจทย์แต่ว่าโอเคพอเก็ตละ
พอคิดแล้วโอ้โหแอคชั่นจู่ๆก็แอคชั่นอันนี้ขึ้นมันขึ้นอยู่นี่มันขึ้นอยู่นี่มันต้องมีอะไรที่ชั้นนี้สิจริงไหมต้องมีอะไรไหมไม่มีเหรอโอ้ดูข้างนอกนั่นสิโอ้โหจะว่างมาดูอีกจะว่างมาดูอีกเดี๋ยวโดนกระทืบอุ้ยนี่มีปืนใหญ่โอ้โหอุ้ยอ๋อมีเลือกสู้ได้เลยด้วยสู้ได้เลยไหมอ่ะลองดูไหมอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวแล้วไอ้นี่อะไรไอ้นี่อะไรใหญ่ๆนี่อะไรได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้โอ้โหผนังบางกรอบเดี๋ยวนะงงไหนผมอยากลองดูอยากลองดูได้ไหมวะเสร็จปุ๊บอลิสรัชไปทีอุ้ยกระเทาะเปลือกแตกโอเคงั้นเราก็ชิ่งถูกไหมเดี๋ยวนะโอ้มันแอคชั่นนั้นมันใช้ไม่ได้ไม่ได้จะลงทางขึ้นมาอยู่อีกทางขึ้นมาอยู่อีกทางชึบโอเคขึ้นโอเคยังไงต่อชั้นนี้มีอะไรไหมชั้นนี้มีอะไรให้ขึ้นไหมถ้าไม่มีเลยเหรอไม่มีถ้าไม่มีอะไรให้เล่นจะขึ้นต่อแล้วเนี่ยมันดูต้องใช้แต่มันเล่นยังไงวะเนี่ยเอาเลือดเอายิงเอาสับไม่ใช่มันระเบิดเหรอระเบิดเหรอเดี๋ยวนะระเบิดโอ้จะโดนตีฟรีด้วยหนึ่งทีอุ้ยเอาใช่เหรอโอ้แล้วก็ไม่บอกอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยเหมือนไอ้นี่ไว้เดี๋ยวนะโอ้โหไอ้นี่ก็ไม่ได้เอาลองดูอุ้ยยังไม่คลั่งเฮ้ยมีอะไรไม่รู้โอเคเอาไฟไปตีบ้างเอ้ยหรือไม่ให้ใช้ไฟวะโอ้โหเป็นไปได้แต่ว่าโอเคมันโอเวอร์โหลดมัลฟังก์ชันอะคือยังไงอะอ๋อมันออกมาโอ้โหอันนี้ประตูเหรอเนี่ยเพิ่งเห็นโอ้ยบ้าเอ้ยเดี๋ยวนะต้องให้ต่อเอาล่ะพวกคุณผมรู้แล้วแม่งมีประตูอยู่ตรงชั้นหนึ่งด้วยจะบ้าตายโดนแน่บอกเลยฮะโอเคเดี๋ยวนะเราต้องไปชอบเองเฮ้ยโอเคมันเป็นแผนเนี่ยกว่ากูจะจะแท้แม่งมีประตูตรงชั้นหนึ่งด้วยมันต้องตีให้ครบจุดไม่ใช่ตีให้ตายโอ้โหไอเราก็ไม่เห็นไม่มีประตูอะแล้วผมงงมากเลยผมไปเปิด YouTube ดูก็แล้วงงก็แล้วอะเปิด YouTube ดูเขามีแมปอะทำไมผมไม่มีแมปวะงงหัวร้อนไอเราก็วิ่งไปเถอะโอ้โหจัดการได้แล้วคอแห้งแล้วเนี่ยคาเกยะฮิเมะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็แง่สิก็เราออกมาสู้ไม่ได้พยายามได้เก่งมากคาเกยะมีการหน้าแดงกันเกิดขึ้นเหนื่อยคนเล่นด้วยอุ้ยเรารอดแล้วเหรอถ้าไปที่ฝั่งนั้นจะมีเมืองของมีเมืองคนอยู่มีเขตปลดปล่อยอยู่ค่ะไปเลยฟังนะอย่าห่างจากพวกเราเด็ดขาดเลยเรายังไม่รู้นะว่ายังมีอะไรดักรอพวกเราอยู่อีกขอบคุณมากเชื่ออยู่แล้วว่าต้องมาช่วยเราขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือจากพระอาทิตย์ขอบคุณมากเลยแต่ว่าอยู่ด้วยกันนะครับจะแตกแถวนะครับอยู่ด้วยกันไว้โอเคน่าจะครบทุกคนแล้วนะงั้นทุกคนกลับกันเลยขอบคุณนะคาเกยะฮิเมะคาเกยะฮิเมะ教えてくれたおかげでต้องขอบคุณคาเกยะฮิเมะเลยที่บอกมาเราก็เลยช่วยคนพวกนี้ได้ใช่เลยทุกคนกลับไปถึงยังปลอดภัยแน่ๆแต่ว่าก็พอจะเข้าใจนะว่าทำไมโดนคนคือเข้าใจความรู้สึกว่าโดนคนเกลียดเป็นยังไงอ่ะนะมันก็แหม
ปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยเมื่อกี้นี้คือบางทีพออารมณ์มันพลั่งพลูมากๆมันก็ควบคุมไม่อยู่นะก็พวกเราก็กลับบ้างแล้วกันว่าแล้วว่าเราก็ไม่ชอบผู้คนอยู่ดีแต่ว่าเหมือนว่ายังไงพวกเธอ ก็ดูจะพึ่งพาไม่ค่อยได้งั้นเดี๋ยวเป็นที่พึ่งให้ก็ได้คังคุยาฮิเมะคังคุยาฮิเมะรีบๆกลับเธอเราอยากจะไปรีบแบบนอนเกิดกิ๊กบนพื้นแล้วเนี่ยแล้วตะกี้ก็มีแมพขึ้นแล้วก็ตกใจมากเลยนะฮะแม่ไม่อยากรู้ว่าขยายร่างได้ด้วยนี่พวกเธอก็ยังอุตส่าห์จัดการมันได้อีกเนี่ยเห็นเลยเนี่ยว่าทีมเวิร์กสำคัญมากเลยก็สำหรับพวกเรามันก็คลิกล้วยคลิกล้วยคนเล่นแทบหัวทิ่มแล้วเนี่ยถูกต้องตามนั้นเลยเก๋แม่ทุกคนดูจะแฮปปี้กันเชียวแล้วก็เหมือนเจ้าหญิงจอมขี้เกียจดูจะมีใจอยากจะทำงานบ้างแล้วสิคือเรียกว่าเจ้าหญิงจอมขี้เกียจเนี่ยช่วยหยุดเรียกอย่างนั้นได้ไหมอะไรเล่าก็ต้องยอมรับสิว่าเธอขี้เกียจอ่ะก็ดีแล้วล่ะที่ทุกคนกลับมาได้อย่างปลอดภัยถูกต้องตามนั้นเลยコアの破壊を成功させたことはもちろん大きな แน่นอนว่ามันเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยที่เราสามารถทำลายคอเพิ่มได้แต่ว่าคังุยะฮิเมะคังุยะฮิเมะ君が参加する気になってくれた การที่เธอไปมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนร่วมด้วยเนี่ยฉันจะดีใจมากเลยนะอากิตาระมาตะซาโบริมัสคาระก็ถ้าเบื่อเนี่ยถ้าเบื่อเดี๋ยวเราก็ไปอู้อีกอยู่ดีแหละน่าเสียดายนะเข้ามาแล้วออกไม่ได้จ้านี่แหละทีมแบบทีมโลหิตอะไรล่ะนะดูพูดเข้าอย่างกับองค์กรชั่วร้ายสงสัยจะยังเฮ้ยลุงพูดเลยนะเมื่อกี้สงสัยจะชมเร็วเกินไปหน่อยอ๋อได้ขำกันทุกคนถือว่าดีวุ้ยที่ไหนเนี่ยทุกคนดูมีความสุขมากเลยเนอะพวกผู้ใหญ่เองเขาก็ยิ้มได้เนอะถ้ามันไปได้สวยแบบนี้ต่อไปก็ดีหรอกอะไรอ่ะทำไมเสียงวกวิบวายอะไรกันว่าไงทั้งสองคนแม่สนิทกันเหมือนเคยเลยคือเขาวุ่นวายอะไรกันเหรอครับเหมือนจะเป็นงานเทศกาลของพวกภาคีพระอาทิตย์นะก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำอะไรกันแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่อยู่แล้วนะยังไงก็ลองไปดูไม่ล่ะจ้ะหนูถือว่าเป็นเดทไปเลยทั้งคู่เลยอลิสอลิสอยากไปดูไหมล่ะไปก็ได้ว่ามาเขาโวยวายอะไรกันมิชิรุซามะโอ้ท่านมิชิรุโอฮิเมะซามะโนะสึกะตะโอคโนเมะได้เห็นท่านโอฮิเมะด้วยตาตัวเองแบบนี้ยูโกโซะไทโยะยินดีต้อนรับสู่พระอะไรนะเอ้ยสู่ภาคีจากนี้ทุกคนคือครอบครัวแล้วแสงของทุกเอ้ยแสงของพระที่กำลังสาดส่องมาหาพวกคุณอยู่ทำไมวิธีมินะยกぞ生きてここまで来られましたทุกคนทำได้ดีมากที่มาถึงที่นี่ได้我々の中でも太陽への信仰を忘れずにいたことを大姫様は全てท่านโอฮิเมะรู้อยู่แล้วว่าพวกคุณน่ะเชื่อและมีศรัทธาจนผ่านบททดสอบมาได้これからは我々と共にจากนี้จงร่วมกับพวกเราこの天幕を焼き落としよう祈り待ちましょうเทพแห่งดวงอาทิตย์ได้เผาอะไรก็ตามที่อยู่เบื้องบนของเรา
หมายถึงว่าอะไรนะอะไรที่กระตันที่ปกปิดเราอยู่โอ้ท่านมิจิรุโอ้ขอบคุณขอบคุณมากจริงๆนี่มันสักกี่หนูโลกุกการหนีเกตคิดพวกคนที่หนีออกมาจากคุกเมื่อกี้นี่แต่ดูแล้วก็ดูเชื่อแบบเชื่อในภาคีพระที่สุดเลยนะนั่นสิここに来るのは当然のことなのかもしれないわね。ถ้ามาถึงเมืองแล้วจะมาที่นี่เลยก็ไม่แปลกหรอกนะแต่ว่า私たちここへ来るまで太陽教団なんて知らなかったわね。ตอนเรามาถึงที่นี่เราไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะ太陽の神なんて。ไม่รู้จักเรื่องว่าคำสอนไม่เคยได้ยินอะไรเรื่องภาคีนี่เลยอ่ะ。それなのになぜ。แล้วอันนี้深いエリアにまで教えが広まっていたのかしら。แถมทำไมเรื่องมันถึงไปไกลได้ถึงเขตนั้นขนาดนั้นล่ะเขตนั้นอยู่ตั้งไกลใช่นะ僕らがここに来た後に広まったってことなのかな。จะบอกว่าภาคีเพิ่งเริ่มมามีตัวตนในตอนที่เราเพิ่งมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าในภาคีนี่เหมือนจะมีซัมติงแน่ๆแล้วอ๋อทิ้งไว้ให้คิดงั้นฝันดีนะอลิสโอยาสมินาไซฝันดีโอ้โหวันนี้ก็ขึ้นแชปเตอร์5แล้วสิ5หรือเปล่าจำไม่ได้เฮ้ยคนเล่นก็เหนื่อยวันนี้เกิดหลายเรื่องเลยฮะไหนแม่พูดได้อดีตของคางุยะไหนจะเรื่องภาคีพระอาทิตย์อีกมีแต่เรื่องมาไม่หยุดเลยฮะโอ้ยไม่อยากจะคิดอะไรแล้วละแต่อย่างน้อยคางุยะก็ดูจะสนิทกับทุกคนมากขึ้นแล้วนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีลิเบเรตแชมเปี้ยนนกทั้งสองตัวกลับบ้านมาแล้วนะแล้วเหรอดีแล้วล่ะพวกเขาเป็นผู้ส่งสารจากพระอาทิตย์ใช่พวกเขาจะพาแสงของพระอาทิตย์มาที่นี่คิดว่านกตัวไหนจะไปถึงพระอาทิตย์ก่อนทุกคนมากันเยอะเลยนะมีข้าวน้ำพอให้กับทุกคนหรือเปล่าข้าวให้กับทุกคนวันนี้ฉันเอาข้าวมาให้เธอด้วยนะเป็นน้ำค้างจากต้นไม้และผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตเอ้ากินข้าวดื่มข้าวเหมือนทุกทีมันแปลว่าอะไรเนี่ยไอ้ละครตรงเนี้ยยังไม่เก็ตเลยฮะอุ้ยประชุมโอ้ยต้องตื่นแล้วทุกเขาเรียกกันหมดแล้วครับโอ้ยจะไปเดี๋ยวนี้แล้วครับก็ถ้าตื่นแล้วก็ไม่ต้องตอบโทรศัพท์แล้วล่ะต่อสายโอ้ยขอโทษครับโอ้ยยังเช้าอยู่เลยแฮะเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหึเฮ้ยมีของอ้าวคาร่าจะวะแย่แล้วฮะอ๋อ so da อ๋อใช่คาร่านี่คาร่าเกี่ยวกับเรื่องที่นายแม่พูดได้อะขอโทษฮะแต่ว่าแกเดซุยซุยสุขสันต์หรือก็คือเกี่ยวกับคำขอที่คุณแจ็คขอมาฉันลืมไปสนิทเลยอ่ะก็คิดพอคิดไว้อยู่แล้วล่ะต้องขอโทษจริงๆนะจริงๆก็โดนอาจารย์เขาตะคอกใส่ด้วยไม่ต้องคิดมากหรอกนะยังไงก็มีคนไปเอาไปบอกศาสตราจารย์เขาอยู่ดีอ่ะนะแบบเอาไปบอกแล้วอ่ะงั้นเหรอคะทำไมเหรอปล่าคือตอนนั้นฉันช่วยที่โต๊ะยันค่ำจนดึกช่วยทำแต่คือฉันก็ช่วยอาจารย์เข้าจนดึกจนดื่นนะแต่จำไม่ได้เลยว่าเห็นใครคนอื่นนอกจากเราด้วยฮะてことは自分が帰った後に誰か起き出して博士と話したんすかね ก็สงสัยแบบว่าจะมีใครมาบอกศาสตราจารย์หลังจากที่ฉันไม่อยู่หรือมั้งฮึอะไรどうしたすかジャックさんทำไมเหรอคุณแจ็คเปล่านั่นสินะคือตอนนั้นฉันเองก็ผมเองก็ถอยหลับไปเหมือนกันอ่ะโซยะอาซาโนใช่
遅刻しかけたって聞きましたよ。ได้ยินข่าวนะว่ามาประชุมสายตอนเช้าใช่ไหมเอ่ยแต่คำแห้งโอ้ยหรือมีใครมีใครตื่นขึ้นกลางดึกแล้วเอาไปบอกศาสตราจารย์เขาหรือเปล่าแล้วใครเป็นคนบอกล่ะเท่าที่รู้ตอนนี้ก็คือเหมือนไม่มีใครบอกเหรอเอ้ามาทำโอ้ไฮโอคุไซมัสอรุณสวัสดิ์ครับจะอ้าวอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวงงก่อนคือถ้ากลับมาแล้วไม่มีใครบอกใช่ไหมถ้ากลับมาไม่มีใครบอกแปลว่าทางผ่านใช่ไหมวะถ้าคือถ้าคลาร่าพูดอย่างนั้นแปลว่ามันต้องมีถ้าจะไปหาศาสตราจารย์เขาเนี่ยต้องมีใครแบบเดินผ่านโซนที่คลาร่าอยู่พอดีถูกไหมแล้วการที่ไม่มีใครไปเลยก็หมายความว่าไม่มีใครบอกเลยหรือไม่ก็บอกไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ศาสตราจารย์ดูไม่ได้ตกใจกับแม่พูดได้เท่าไหร่เลยนะทำไมกันนะทำไมกันหรือว่าขี่หลังแล้วกันโอ้ฮายโอจักกูอารุณสวัสดิ์แจ็คมิจิรุซันนี่คุณมิจิรุฮิซุกะซังแล้วก็คุณฮิซุกะด้วยฉันก็ตกใจเหมือนกันเลยนะฉันก็ตกใจเหมือนกันเลยนะแต่ว่าเนซามะทัชโตะเอเตะชิรายุกิชิรายุกิดีใจนะที่ได้เห็นพวกพี่ๆอีกนันดาคันดา忙しくてก็なかなか太陽の方にเรายุ่งกันอยู่นะไม่ค่อยได้ไปที่ภาคีเลยอ่ะก็ดีใจนะที่ได้เจอกันที่นี่ชินจาซันたち怖がらせてもまずいしね。นั่นน่ะสิถ้าเกิดว่าเราไปที่นั่นน่ะจะทำให้สาวกเขากลัวกันอีกนะเอาที่ทั้ง3ทุยทีทั้ง3คนไม่อยากไปก็เพราะแบบนั้นหรอคิมิตาชิがよければ訪ねてきてพวกเธอน่ะมาได้ตลอดเลยมิจิรุ様の気晴らしにもなるท่านมิจิรุเนี่ยอยากจะเห็นพวกอยากเจอหน้าพวกเธอจะตายคิมิตาชิが育った場所なのだからก็มาเป็นที่ที่พวกเธอโตมานี่นะいつでも来てね。มาได้ตลอดเลย。他のみんなも。ทุกคนคนอื่นด้วย。はい、お姉さま。ท่านพี่โอ้ท่านพี่แต่พี่พี่สาวพี่ชายอ๋อมันได้กลับบ้านเก่าสินะงั้น。帰れる場所があるというのはいいことね。ก็ดีนะที่มีที่ให้กลับไปนะ。そうですわね。นั่นสินะ。最も私たちにとってはここがそうですけど。เดิมทีที่จริงๆก็ที่นี่ก็เหมือนเป็นบ้านเราอยู่แล้วนะ。เราล่ะไม่อยากออกไปจากที่นี้แม้แต่นิดเดียวเลยทีเดียวแหละติดมากขี้เกียจแม่คงจะเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกนะแม่คุณพ่อหลังจากนี้ก็ต้องให้พวกเธอออกไปตรวจสอบเขตในนั้นหน่อยนะตรวจสอบตรวจสอบเหรอครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีงานพิเศษให้กับ2คนนี้ด้วยเราได้รับคำขอพิเศษจาก2คนนี้อ๋อก็ว่าล่ะทำไมมาถึงมาอยู่ที่ห้องนี่นี่เองอ่ะจริงๆก็ยังตกใจแห่อยู่เลยก็ดูเหมือนจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจนเกิดเป็นข่าวลือเลยใช่ไหมล่ะฮิซุกะอ้าวใช่ครับแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องประหลาดสำหรับ2เขตอ่ะเห็นว่ามีเด็กที่เดินหลงเล่ร่อนอยู่ในเขาวงกตอยู่พวกเขารอให้ถูกรอให้ตัวเองถูกค้นพบอยู่พวกเราเดินมาที่นี่เพื่อมาพูดคุยแบ่งปันกับพวกคุณนี่แหละครับแม่ไม่คุ้นเลยให้กับการคุยอย่างนี้นี่ผมไม่พูดเลยเธอหน้าไม่เป็นไรเลยUWASA の内容というのはこのようなものです。คือที่ได้ยินมาเป็นอย่างนี้ครับ。一つは、อย่างแรก、学生街エリアにてナイトメアと連れ立って歩く。ก็คือมีเด็กสาวเดินอยู่กับナイメアในเขตหอ。ナイトメアと？กับナイメアนะ。バカなことってあるわけ。คุณบ้าบอนะไรสาระ。しかも、旧学生街エリアって言ったら。過去に調査隊が何度も行方不明になってるってお父さん言ってなかったっけ？คุณพ่อเคยพูดใช่ไหมว่าอะไรนะเขตหอนะเป็นเขตที่เราเคยส่งคนส่งคนไปแล้วหายอ่ะคนที่กลับมาก็ต่างตายกันแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปสำรวจต่อที่นั่นนะสนนาบาชนีไนโตเมียตุสเรดัตตาอุนนาโนโกดานันเตแล้วที่เขตนั้นจะมีไนแมเดินอยู่กับไนอยู่กับเด็กผู้หญิงอะนะนั่นน่ะไม่ได้โกหกใช่ไหมถ้าฟังไม่เข้าหูจนพาชีวิตทุกคนไปเสี่ยงแล้วก็ใช้ไม่ให้อภัยแ
こちらも同じだ。พวกเราเองก็สงสัยเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละそこから生還した者がいたらしく。แต่ว่าข่าวลือนี้น่ะมาจากคนที่กลับมาจากเขตนั้นยังไงล่ะそれだけならばまことしやかな怪談話として受け取ることもできる。บางทีอาจจะมองว่าเป็นเรื่องผีหลอกก็ได้怪談じゃないの。ไม่ใช่เรื่องผีหลอกหรอก。出口がわからなくなった子。เด็กคนนั้นหลงทาง。出口があるって知らない子。และเป็นเด็กที่ไม่รู้ว่ามีทางออก。やっぱ私にはわかんないよ。ฉันไม่เห็นเข้าใจเลย。本当なの。จริงนะ。青い鳥さん。คุณนกสีฟ้าน่ะ鳥さんが教えてくれたこと。เอามาบอกหมดเลย。私にはわかったの。ฉันรู้。迷宮にあるものって。あの子たちなの。ว่าเด็กพวกนั้นยังอยู่ในเขาวงกตあの子たちは。เด็กพวกนั้น見つけてくれるのを待ってるの。กำลังรอให้พวกคุณไปหาอยู่。出口を。เป็นทางออกของพวกเขา。迷宮からの。ออกจากเขาวงกต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 ท่านมิจิรุこんな風にはめったにเอ็มไม่เห็นแบบนี้สักพักแล้วเนี่ยご心労がたたったんじゃないですかเธอคงจะเหนื่อยแล้วล่ะมั้งครับเนี่ยโอฮิเมะ-ซังを少し休ませて差し上げてพาท่านโอฮิเมะไปพักสักหน่อยเถอะท่านมิจิรุนั่งตรงนี้นะここに座ってแล้วก็หายใจเข้าลึกๆค่อยๆท่านพี่ไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้มาก่อนนะฮะแล้วนกสีฟ้าที่พูดถึงนี่เรื่องอะไรแล้วเนี่ยขอโทษที่ขัดจังหวะการสนทนานะครับเรื่องแรกจบเท่านี้ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือ旧河川沼エリアでの話です。こちらは教団員が実際に目撃遭遇しています。Something one of เป็นเรื่องของคนฝั่งเราที่ไปพบเข้าที่เขตวอเตอร์ไซด์เขตผมวอเตอร์ไซด์ตรงตัวไปเลยแล้วกันพบเหรอถ้าพบกับตัวแล้วทำไมเผชิญหน้ากันเลยนะทำไมถึงเรียกว่าข่าวลือล่ะก็อย่างที่รู้กันว่าพวกเราไม่มีพลังในการปลดปล่อยผู้คนจากการถูกกักขังนี้ได้เดอะดอนอย่างพวกคุณเป็นความหวังเดียวของเราแต่ว่าคำของท่านโอฮิเมะก็ได้ไปช่วยแล้วก็ส่งให้พวกเขาออกมาจากเขตนั้นได้ก็ว่าล่ะอ๋อก็คือมีคนไปเผยแพร่ว่างั้นเถอะมีคนเดินออกไปเผยแพร่อยู่ดีแต่ว่านั่นมันบ้าชัดๆเลยอ่ะอย่างน้อยก็ต้องแบบพาแบบต้องไปเป็นหมู่คณะสิそのような人員を割く余裕が黎明にあるのでしょうかแล้วเดอะดอนน่ะมีทรัพยากรพอจะทำแบบนั้นหรือเปล่าล่ะแบบให้พวกเราทำแบบนั้นได้元街道沿いエリアからの脱出者たちを受け入れて痛感したのです彼らの絶望と心の傷はとても深いเรารู้สึกได้ถึงความยากลำบากของพวกเขาขนาดหลังจากที่หนีมาจนถึงเขตเมืองได้น่ะ話を戻しましょうก็กลับเข้าประเด็นนะในเขตนั้นมีเมลวินถูกกระทำอยู่ด้วยฮะ there's an unusual golden hairbell มีกระดิ่งประดับผมสีทองที่ไล่ฆ่าพวกมาเช่นปีศาจเอ๊ะเนี่ยเหรออันตะมาเดเฮนนะโกโตยูวะไนเดะโยเนปีศาจเขาเรียกว่าอะไรนะปีศาจกระดิ่งสีทองแล้วกันปีศาจกระดิ่งสีทองเนี่ยนะเนี่ยพูดอะไรบ้าบอ金の毛玉ですか。กระดิ่งสีทองเหรอน่าสนใจนะคะเนี่ยその化け物は非常に敏捷で。ไม่ว่าปีศาจนั่นจะเป็นใครเห็นว่าเขาขโมยต่างๆนานาเขาขโมยของต่างๆนานาไปจากพวกเราซะด้วยละお父さん。คุณพ่อ。旧河川沼エリアって。เขตวอเตอร์ไซด์นี่มันที่ไหนอ่ะ旧学生街エリアと同じ。คล้ายๆกับเขตหอเรียนเก่านั่นแหละเป็นที่ที่ค่อนข้างไกลแล้วก็ทางเดอะดอนก็ยังไม่ได้ไปสำรวจที่นั่นดีเท่าไหร่แปลว่าคุณพ่อก็ไม่รู้เรื่องกระดิ่งสีทองที่ว่าเหมือนกันสินะเนี่ยเรื่องพวกนี้ทำให้ผู้คนของเราหวาดกลัวมากเลยแต่ว่าก็ยังพอโอเคเพราะว่ามีคำสอนจากท่านมิจิรุ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เดอะดอนไปสำรวจข่าวลือที่ว่านี้ด้วยแล้วก็ช่วยใครก็ตามที่ช่วยได้その両エリアの探索はเดิมทีทั้งเขตฮอนแล้วก็เขตวอเตอร์ไซด์เนี่ยเนาะฉันก็คิดว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องไปสำรวจมันอยู่ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแค่เรื่องนี้มันไม่เสี่ยงไปหน่อยเทียบกับก่อนหน้านี้กองกำลังของเราแข็งแกร่งขึ้นเยอะแล้วนะอาคาซึกินไปได้ไหมได้สิเนื่องทุกคนคุณแม่คุณอาคาซึกินดูจริงโน้มน้าวง่ายเนี่ยงั้นก็เราจะรับคำขอนี้ขอบคุณมากถ้างั้นพวกเราขอตัวก่อนทามิจิรุเดินไหวไหมทุกคนฝากด้วยนะโอ้โหยังไม่จบครับ เอาล่ะมารวมเรื่องกันใหม่สิอย่างแรกเลยก็คือเขตอะไรนะเขตหอที่อยู่ที่ต้องผ่านเขตศาลเจ้าที่มีข่าวเรื่องเด็กผู้หญิงกับไนท์แมร์ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเขตวอเตอร์ไซด์ผ่านดาวทาวน์มีสัตว์ประหลาดกระดิ่งสีทองอยู่ตรงนี้สรุปให้นิดนึงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปศาสตราจารย์เนี่ยเขาก็อยากให้เราแยกทีมกันไปนะเพราะเห็นว่าคนเราเยอะแล้วแต่ในความเป็นจริงก็คือไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าแจ็คมีคนเดียวไม่งั้นแจ็คจะโหมงานหนักเกินไปนะครับผมแต่ก็จานน่าสงสัยเนี่ยทำไมจานต้องให้แยกด้วยแต่สุดท้ายอาคาซึกินก็เป็นคนโหวตเองนะครับว่าเราอยากให้เราไปเป็นหนึ่งเป็นก้อนเป็นเดียวกันมากกว่าพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็จะให้เราเลือกเขตที่เราจะไปต่อไปเหมือนเดิมนั่นแหละเนอะแล้วก็ที่เราเลือกก็คือผมว่าเขตหอน่าจะน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าถ้าว่าด้วยข้อมูลอ่ะเราอาจจะได้ข้อมูลเยอะกว่าก็ได้เว้ยจริงไหมเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นคนบ้าที่ไปอยู่ไม่ใช่คนใช่คนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าด้านเขตหอเนี่ยดูจะคุยได้แบบว่าคุย able อ่ะtalkable โอเคงั้นเราไปเขตหอก็ดีกว่าคือ学生街エリアかな น่าจะได้เขตหอแล้วมั้งまた行方不明者が出ると大変だって思うしเห็นว่าถ้ามีคนหายอีกน่าจะลำบากด้วยถ้างั้นก็เขตนั้นนะตัดสินกันแล้วそんな簡単に決めていいの？เดี๋ยวง่ายอย่างนั้นเลย全員が意見を出した上で多数決なんだからเราโหวตประชาธิปไตยนี่เห็นไหมแฟร์ではงั้นก็อย่างแรกเลยก็คือให้พวกเธอไปที่เขตหอพักนักเรียนงั้นก็ออกเดินทางโอเคแท็บออกมาปุ๊บไม่โอ้โหหลายอีเวนต์ซะเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะเรียกว่านานแล้วล่ะนะครับเอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าน่าจะมีแต่เนื้อเรื่องการจีบโอเคไม่ใช่กันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าเราจะไปจีบใครต่อหรือว่าจะมีอะไรที่โอเคไม่ใช่กันใหม่พาร์ทหน้าผมสำหรับพาร์ทนี้วันนี้สวัสดีครับพูดหลายรอบแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวสิเอ้าแล้วมีติดอีเวนต์ด้วยอ่ะแล้วฉันจะเอาโปรคลิปจากไหนอ่ะเอาไปก่อนก็ได้เฮ้ยยังお願いします。